สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ครูต้องจิตนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้คณิตศาสตร์แสนสนุกนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรายังอยู่ในเรื่องของการบวกอยู่นะคะการบวกที่มีตัวเลขมากนะคะเราจะเอาตัวเลขมากไว้ในใจนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการบวกด้วยเลข7นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะตัวอย่างข้อที่1นะคะ7บวก1นะคะ1กับ7นะคะตัวเลขไหนมากคะเด็กๆ เก่งมากค่ะเลข7มากกว่าเลข1ใช่ไหมคะก็ให้เอาเลข7ไว้ในใจยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วนะคะ7บวก1นะคะนับต่อไปเลยค่ะ7แล้วอะไรคะเด็กๆ8ใช่ไหมคะข้อที่1 7บวก1เท่ากับ8เด็กๆไปทำพร้อมกับคุณครูเลยค่ะข้อที่1นะคะ7บวก1เท่ากับ8ใช่ไหมคะต่อไปข้อที่2 7นะคะ7บวก2เอาอะไรไว้ในใจคะเอาเลข7ไว้ในใจนะคะเพราะว่าเลข7มากกว่าเลข2นะคะเอา7ไว้ในใจยกขึ้นมา2นิ้ว7แล้วอะไรคะเด็กๆ7แล้วก็นับต่อค่ะ8 9ค่ะเด็กๆจะได้คำตอบ7บวก2นะคะเท่ากับ9นะคะข้อต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะบวกด้วยตนเองนะคะ7บวก3เท่ากับเด็กๆต้องบวกเองนะคะเอา7ไว้ในใจนะคะยกขึ้นมา3นิ้วนะคะแล้วก็นับต่อนะคะได้คำตอบเท่าไหร่ใส่ลงไปนะคะข้อที่4 7บวก4ได้คำตอบเท่าไหร่นะคะให้เด็กๆใส่คำตอบลงไปและข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะให้เด็กๆนะคะบวกเองนะคะ7บวกเด็กๆอยากบวกเลขอะไรคะตรงนี้เด็กๆก็ใส่แล้วก็เติมคำตอบลงไปเองเลยตามที่เด็กๆชอบเลยนะคะเมื่อเด็กๆนะคะบวกเลขเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมวาดภาพระบายสีด้วยนะคะวาดภาพอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบตามจินตนาการเลยนะคะระบายสีให้สวยงามนะคะคุณครูต้องจิตรอดูผลงานของเด็กๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องจิตก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ